สำหราับาค่าไฟฟ้างวดใหม่ปี2567นก็ะคะก็คือเดือนมกราคมถึงเมษายนสําหรับกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าเกิน300หน่วยขึ้นไปนะคะยังคงจะต้องรอความชัดเจนในเรื่องนี้ค่ะจากทางสานักงานคณะกรรมการก,กํากับกิจาการพลังงานหรือว่ากกพค่ะนะที่จะประกาศออกมาคาดว่าน่าจะเป็นวันที่10มกราคมนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ค่าไฟในกลุ่มนี้เนี่ยไม่เกิน4ี7บาทสสตางค์ถึง4ี่บาทสสตางค์ต่อหน่วยค่ะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันบอกว่า จะไม่เกิน4ี่บาท20สสตางค์ต่อหน่วยค่ะ โดยนายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกนะคะว่าตัวเลขชัดเจนอาจจะต้องรอจากที่กกพเนี่ยที่จะมีการประกาศเพื่อไม่เป็นการเข้าไปแทรกแซงการทํางานของกกพซึ่งยังรอตัวเลขทบทวนราคา๊าซจากต่างประเทศแต่ยืนยันบอกว่าค่าไฟงวดใหม่นี้จะไม่เกิน4บาท20สตางค์ต่อหน่วยเนื่องจากว่าที่ผ่านมาได้ปรับแล้วก็รื้อโครงสร้างราคาพลังงานใหม่ทั้งหมดทําให้ภาพรวมค่าไฟฟ้าเนี่ยลดลง48สตางค์จากเดิมที่ประ ไว้4บาท68สตางค์ต่อหน่วยนอกจากนี้กระทรวงพลังงานกำลังวางแนวทางเพื่อควบคุมราคาก๊สที่เป็นปัญหาหลักทำให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้นเช่นเดียวกับการบริการจัดการราคาน้ำมันหากดำเนินการได้ก็จะลดผลกระทบให้กับประชาชนที่จะต้องเผชิญกับค่าไฟฟ้าที่มีความผันผวนค่ะ ส่วนค่าไฟงวดที่2ของปี2567ก็มีสัญญาณที่ดีเพราะว่าแนวโน้มราคากา๊สเนี่ยก็น่าจะส่งตัวจากที่ได้รับรายง,งานว่าปริมาณก๊สอ่าวไทยจะได้ตามแผนอยู่ที่800ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวันตั้งแต่เดือนเมษายนซึ่งก็จะทําให้ได้ปริมาณก๊สในอ่าวไทย,เ,ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งผลมาถึงค่าไฟฟ้าในระยะต่อไปด้วยค่ะ